อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะจัดงานแคนดิเดตสวขอพูดโดยได้เชิญผู้ที่ประสงค์จะสมัครสวชุดใหม่มาร่วมงานเพื่อสร้างพื้นที่แนะนําตัวต่อสาธารณะและนําเสนอความฝันที่อยากจะเห็นในฐานะผู้สมัครสวเนื่องจากขณะนี้ก็ใกล้จะถึงวันครบวาระสมาชิกวุฒธธิสภาชุดพิเศษและจะเริ่มมีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่วุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยมี200คน โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้เตรียมลงสมัครสวรได้สื่อสารกันรวมถึงได้สื่อสารกับประชาชนเพื่อความเป็นธรรมในการให้พื้นที่แก่ผู้สมัครซึ่งผู้ที่จะมีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีจะมาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพทั้ง20กลุ่มของผู้สมัครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยผู้สมัครแต่ละคนมี2คะแนนค่ะจะเลือกตัวเองก็ได้และจะเลือกคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันแต่เลือกคนใดคนหนึ่ง2คะแนนไม่ได้หากได้ผู้ชนะที่คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินโดยการจับสลากโดยกิจกรรมแคนดิเดตสวขอพูดได้เปิดโอกาสให้พูดคุยทำความเข้าใจทำความรู้จักกันเองในกลุ่มและจะมีการลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่มสำหรับผู้ชนะได้นะคะก็จะใช้เวลา7นาทีสำหรับการพูดบนเวทีค่ะ